คิดแต่คะแนนเป็นผลพลอยได้แต่ของพวกเราเนี่ยทาร์เก็ตหลักเลยครับ A อันนี้ B บวกอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองเนาะอันนี้นะครับปัญหาการเพิ่มประชากรมีแค่3อันสั้นๆนี้เองนะครับผม3อันสั้นๆอันที่1อย่างที่บอกไปแล้วนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยใช้ทรัพยากรเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาการผลิตใดๆก็แล้วแต่ดังนั้นทรัพยากรถูกใช้มากขึ้นนะครับประชากรเยอะขึ้นทรัพยากรก็ต้องถูกใช้มากขึ้นเรามีจำนวนเยอะขึ้นข้าวที่เรากินก็ต้องใช้เยอะขึ้นเนื้อก็ต้องเยอะขึ้นผักก็ต้องเยอะขึ้นถ้าเขาทำข้าวมาเลี้ยงคน10คนกับ100คนเนี่ยปริมาณเนื้อปริมาณข้าวปริมาณผักก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปนะครับผมพอใช้ทรัพยากรเยอะสิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายเกิดมลภาวะต่างๆตามมานะครับผมทีนี้นิดนึงทรัพยากรมี2ประเภทนะครับเน้นย้ำว่า2ประเภทอย่าหลงผิดอย่าโดนหลอกละกันอันที่1ใช้แล้วหมดไปนะครับใช้แล้วหมดไปดูก็คงรู้แหละอันนี้ก็คืออะไรนะแท่นขุดเจาะน้ำมันเกิดไปละหรือแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ whatever ให้คำตอบไม่ได้ถึงแต่ว่าเป็นแท่นขุดเจาะไม่เจาะน้ำมันก็เจาะก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีอยู่จำกัดใช้แล้วมันหมดไปนะครับมันก็กำลังใกล้หมดอาจจะไม่หมด10ปีจริงๆแล้วเนี่ยตอนผมเป็นเด็กเขาก็บอกว่ามันใกล้หมดแล้วแหละถ้ามันใกล้หมดผมโตขึ้นมา20ปีมันก็ยังกำลังใกล้หมดอยู่ไม่รู้หมดเมื่อไหร่ครับแต่ยังไม่หมดเลยแค่นี้น้ำมันก็แพงระดับนึงละนะครับผมอันนี้ถ่านหินนะครับอันนี้ในโลกนี้คือถ่านหินที่เขาลองผลิตไฟฟ้ากันนั่นแหละเนาะตอนนี้เนี่ยทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปกำลังใกล้หมดเขาก็เลยมองหาพลังงานทางเลือกนะครับพวกลมอะไรเงี้ยผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์อย่างเงี้ยนะครับผลิตจากอะไรอย่างโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยเนาะอันนี้นะครับผมไกลอีกอันนึงครับทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แล้วหมดไปหรอกมันฟื้นตัวได้มันรีโคเวอร์กลับมาได้นะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์นี่แหละไม่ปล่อยให้มันฟื้นตัวนะครับป่าไม้เนี่ยถ้าเราตัดบ้างบางส่วนเอามาใช้ประโยชน์บ้างเป็นป่าชุมชนเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็มีลูกเขาเรียกอะไรมีต้นไม้งอกใหม่เกิดใหม่ขึ้นมาแต่ทุกวันนี้เราใช้ประโยชน์จากนั้นไหมก็ไม่เนาะเราตัดไปอย่างเงี้ยเนี่ยตัดฉันจะปลูกต้นยางพาราสมมตินะฉันจะปลูกยางพารายางราคาดีช่วงก่อนเนี่ยฉันก็ไปโค่นเสร็จไปขี้เกียจเก็บกวาดเผามันซะเลยอย่างเงี้ยนะครับนึกถึงจังหวัดที่เป็นข่าวช่วงก่อนนะครับผมจังหวัดนึงสั้นๆคำเดียวเนี่ยนะครับอยากปลูกไร่ข้าวโพดอย่างเงี้ยก็ไปโค่นเสร็จไม่พอขี้เกียจเก็บกวาดเผาซะเลยครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้วข้าวโพดก็ราคาตกเนี่ยนะครับผมเพราะว่าลงในทุนคนราคาปั่นราคาตอนแรกให้ราคาดีเราเริ่มมีความหวังคนปลูกเยอะๆก็กดราคาซ้ำราคาก็ไม่ดีเป็นหนี้ในทุนอีกต่างหากนะครับก่อมลพิษอีกต่างหากอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่โทษชาวบ้านอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษหลายส่วนแหละจริงๆก็โทษทุกคนนั่นแหละนะครับผมหลายภาคส่วนเลยแหละนะแต่นี่ให้ดูเฉยๆว่าทรัพยากรที่ฟื้นตัวได้แทนที่มันจะฟื้นตัวเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์มันโหดร้ายเหลือเกินจนมันฟื้นตัวไม่ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยจะปลูกให้มันเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะใช้เวลา50ปี70ปีแต่กว่าที่ระบบนิเวศจะฟื้นตัวเหมือนเดิมมีสัตว์มีอะไรครบถ้วนสมบูรณ์ผู้บริโภคเนี่ยจะใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีนะครับผมเพราะว่าป่าเนี่ยระบบนิเวศป่าหรือป่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ต้นไม้แล้วไม่ใช่ว่าไปปลูกต้นไม้กันเถอะต้นไม้สูงแล้วเป็นป่าไม่ใช่นะไอ้ที่เราเข้าใจผิดที่เขาพยายามรณรงค์เนี่ยคือป่าไม่ใช่แค่ปลูกป่านะลุงนะครับไม่ได้ปลูกต้นไม้แล้วป่าจะป่ามันใช้เวลาการฟื้นตัวนะครับกว่ามันจะสร้างระบบนิเวศกว่าผู้บริโภคผู้ลำดับนั่นอะไรนี้นะครับผมผู้ล่าเหยื่อมาเนาะถ้าสมมติเราทิ้งขยะลงมาในแม่น้ำลำคลองชิ้น2ชิ้นเนี่ยมันก็เกิดการย่อยสลายแต่ทุกวันนี้เราทิ้งกันไปอย่างเงี้ยเนาะเวลาดูข่าวเราเคยเห็นไหมเอ่ยที่เขากรุงเทพอ่ะที่ท่อมันอุดตันที่มันเป็นที่นอนทั้งหลังเลยอ่ะแล้วมันก็ไปอุดตันท่อความที่นอนตั้งกี่ฟุตอ่ะ5 ฟุต 6 ฟุตเนี่ยมันก็ตันอยู่แล้วแหละเนาะในทุกท่ออย่างเงี้ยประมาณนี้เราฟื้นตัวไม่ได้แต่นั้นทรัพยากรมี2ประเภทนะครับอะไรประมาณไหนเนาะทุนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปกับทรัพยากรที่ฟื้นตัวได้อันนี้ตั้งใจอีกนิดเดียวนะครับผมความยากอยู่ตรงหน้าสุดท้ายหน้านี้แหละหมายถึงว่าหน้าแนบหน้าสุดท้ายแล้วที่จะยากนอกนั้นจะไม่ยากแล้วเหลืออีกไม่กี่หน้าแล้วอันนี้เป็นคำว่า iPad โมเดลนะครับเป็นผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์นะครับสังเกตคำว่า environmental impact ตัว i นี้นะครับ iPad เนี่ยคือ i เท่ากับ PAT i เท่ากับ P คูณ A คูณ T นะครับ iPad โมเดล i มาจากคำว่า impact หรือว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเท่ากับตัว P มันจะเอา population คือประชากรเนี่ยมันเกี่ยวกับ population ที่เรียนรองรับผู้ไม่งั้นผมจะถือว่ามันอยู่นอกขอบเขตนะ population ครับประชากรหมายถึงจำนวนประชากรนะ
Affluent ในที่นี้หมายถึงทรัพยากรที่ใช้ไปนะครับที่เราที่ต้องสูญเสียที่เราต้องการสมมติเราหนึ่งคนกินข้าวกี่จานดีทุกวันนี้เรากินข้าวกี่จานครับคุณหนุ่มหนึ่งจานเอาหนึ่งจานก็พอเนี่ยคุณยากสมมติตอนนี้เรามี20คนเนาะเรากำลังพูดถึงประชากร population 20คนนะครับ population 20คนนะaffluence ของเราคือข้าวหนึ่งจานต่อคนแปลว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตอนนี้ถ้าเอา P กับ A เนี่ยก็คือ20คนคูณ1จานใช่ไหมเอ่ยก็เท่ากับเอ็มลองมันไอตัว impact เนี่ยตัว I เนี่ยเท่ากับ20จานใช่ไหมก็20คนคูณ1จานแต่ที่เนี่ยการปลูกข้าวเนี่ยการจะได้มาซื้อข้าว1จานเนี่ยมันไม่ได้ทรัพยากรแค่ข้าว1จานมันมีทั้งตั้งแต่อะไรเขาไถนาค่าน้ำมันที่เขาไถนาละค่ารถแท็กเตอร์ละค่าผลิตไอค่าเพื่อปุ๋ยยาฆ่าเคมียากำจัดศัตรูพืชล่ะแล้วเมื่อได้ข้าวมาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาต้องใช้รถเกี่ยวข้าวอ่ะค่าน้ำมันรถเกี่ยวข้าวมีอย่างเงี้ยกระทบสิ่งแวดล้อมไม่เลยเกี่ยวเพราะมันน้ำมันรถเกี่ยวข้าวไงอาเกี่ยวเสร็จเขาจะเอามาสีข้าวเขาต้องขนส่งมาโรงสีข้าวเขามีเครื่องสีข้าวก็ใช้อีกกว่าจะได้มาซึ่งข้าวหนึ่งจานเนี่ยมันต้องมีตัวทีนี้ขึ้นมานะครับการจะได้มาซึ่งทรัพยากรหรือคูณไปตรงนี้นะครับสีส้มๆเนี่ยตัว A เนี่ยคือข้าว1จานต่อ1คนเนาะเนี่ย amount of resource นะครับทรัพยากร amount of resources used per person ทรัพยากรที่ใช้ต่อ1คนคน1คนกินข้าว1จานนะครับคือตัว A ตัวนี้ก็คือข้าว1จานเนาะแต่ว่าตัว T ตรงนี้นะครับผมหมายถึงทรัพยากรและก็ขยะต่างๆนะครับที่การจะได้มาซึ่งข้าว1จานเนี่ยมันเสียอะไรไปบ้างนะครับผมมันอาจจะเสียน้ำมัน20ลิตรก็ได้กว่าจะได้ข้าวมา1จานอย่างเงี้ยผมก็ต้องคูณไปด้วยนะครับผมดังนั้นอย่าสับสนระหว่าง affluent ตัว A กับตัว T นะครับผมดังนั้นมันไม่ใช่แค่ข้าว20จานสำหรับเลี้ยง20คนหรอกมันอาจจะมีเทคโนโลยีเนี่ยตัวเนี้ยตามมาซึ่งเราไม่ค่อยคิดกันหรอกเราจะคิดแต่แค่ตัว P กับตัว A แค่นี้แหละเนาะผลกระทบมันลึกกว่านั้นประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเวลาอันนี้เขาผลิตโค้กสมมติเราจะกินโค้กเนี่ยนะครับอย่างที่บอกการจะได้มาซึ่งอ้อยและเพื่อมาผลิตน้ำตาลผลิตน้ำหวานให้เราเนี่ยนะมันมีทั้งเนี่ยเวสคือขยะอุตสาหกรรมที่เกิดระหว่างการผลิตอย่างที่บอกเครื่องจักรเครื่องยนต์มันไปบีบอัดไปกันน้ำอ้อยมาไปผลิตน้ำตาลมาเนี่ยมันมีนะครับผมแล้วมีที่อ้าวเฮ้ยฉันจะกินโค้กหนึ่งแอนเนี่ยกินเสร็จแล้วขวดพลาสติกที่ใส่โค้กมาทำไงบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงเขาเรียกอะไรค่าจัดการขยะต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ระหว่างในการขนส่งนะครับเมื่อผลิตเสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเสียอะไรบ้างเสียค่ารถขนส่งค่าการจัดการพอจะแช่ตู้เย็นให้เรากินเนี่ยมันก็เสียขยะเสียที่นะครับดังนั้นเวสที่เกิดขึ้นหรือทรัพยากรที่ใช้เนี่ยมันเยอะกว่าที่เราคิดนะครับทีนี้พูดถึงขยะอาหารเนี่ยทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ได้คิดเราคิดแค่ว่าเรากินข้าวหนึ่งจานแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเวลาเราปลูกข้าวสมมติเราปลูกผักแล้วกันแล้ววันนี้เราจะกินผักพันธุ์ผักเนี่ยนะครับมันมีทั้งว่าการผลิตถ้าสมมติผักมันเป็นแมงเป็นโรคในระหว่างที่เราปลูกเนี่ยก็ระหว่างกระบวนการผลิตก็เสียไปอย่างเงี้ยนะครับผมการขนส่งเน่าเสียไประหว่างอันนี้นะครับแม่ค้าต้องเอาทิ้งเนี่ยนะครับผมสินค้าหมดอายุขายไม่ทันเชฟห้างสรรพสินค้าก็ต้องเอาทิ้งเนี่ยอันนี้เป็นฟู้ดลอสนะครับผมระหว่างกระบวนการผลิตก่อนจะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยครับก่อนที่เราจะได้ผักมากินเนี่ยมันมีผักเสียระหว่างปลูกผักเสียระหว่างขนส่งนะครับผมเอามาวางขายเสร็จคนซื้อไม่ทันคนซื้อนานละวางขายมาสัปดาห์นึงเขาก็ต้องทิ้งอย่างเงี้ยอันนี้คือฟู้ดลอสนะครับระหว่างกระบวนการผลิตแล้วมีฟู้ดเวสต์ก็คือกินไม่หมดดังนั้นเดี๋ยวมื้อต่อไปเนี่ยมื้อเย็นวันนี้กินข้าวทั้งหมดนะยังไงจะเกิดฟู้ดเวสต์คือหลังกระบวนการผลิตแม่ค้าผัดมาให้นั่งกินไปให้อิ่มระหว่างหรือว่าให้เพื่อนเรียกเจอสาวเดินตามสาวไปกินนมดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นฟู้ดเวสต์หลังกระบวนการผลิตเดียวกันนี่ละกันเนี่ยระหว่างกระบวนการผลิตกับหลังกระบวนการผลิตละกันเนาะนะครับมีสองงานเนาะอันนี้คือขยะอาหารนะครับให้รู้ไว้อ่ะอันนี้หน้าลองสุดท้ายเลยอันนี้ให้ดูเทียบกันไปนะครับเทียบกันไปนะครับข้างบนนี้นะครับของบนอยู่นะบนซ้ายมือนะครับเป็นจำนวนประชากรมนุษย์อันนี้หน้าของคุณและ J shape เมื่อกี้นะครับประชากรมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ร้อยปีเนี่ยครับขอโทษครับตื่นเต้นจะเริ่มละ
สำลักน้ำลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตล้อไปกับจำนวนมนุษย์เลยครับแปลว่ามนุษย์เกิดไปเยอะมีเยอะเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับจริงๆไม่ใช่จากกระบวนการหายใจอย่างเดียวอย่างเดียวเครื่องจากเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องขับรถกลับบ้านก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมเราทำนั่นทำนี่เราอะไรอ่ะเครื่องจากเครื่องยนต์ต่างๆเราเปิดแอร์เปิดเตาลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมแต่เนี่ยผลิตไฟอะไรเงี้ยเกิดทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ล้วนๆเนี่ยนะครับเราใช้น้ำจืดไปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างเป็นเงาตามตัวสังเกตทุกอย่างจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้ที่มันไม่โผล่เนี่ยคือไม่มีข้อมูลนะครับไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ใช้น้ำจืดนะเพียงแต่เขาอาจจะไม่มีข้อมูลเขาเริ่มเก็บข้อมูลปี1900เป็นต้นมาเราเริ่มมีข้อมูลละนะครับการใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงยากำจัดสัตว์ปุ๋ยในที่นี้เขาเขียนว่าเฟอร์ติไลเซอร์คือปุ๋ยนะครับใช้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวการจัดสัตว์น้ำนะครับผมป่าไม้ที่เสียไปครับสังเกตว่ามันล้อไปกับจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นยิ่งมนุษย์มากขึ้นไอ้ทรัพยากรที่เสียไปก็เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเชฟเดียวกันเจเชฟเหมือนกันนะครับผมอันนี้ให้ดูนะครับผมให้ดูเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีจำนวนน้อยนะครับเดี๋ยวนี้พอเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปประมาณ50ปีเนี่ยมนุษย์เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าพวกนี้คือเวลา30เอ50ปีประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เพิ่มขึ้นสมมติจากตอนนั้นเนี่ยผมเดาว่าน่าจะประมาณ 4,000 ล้านคนเนี่ยมนุษย์เพิ่มเป็น 8,000 ล้านคนเพิ่มขึ้น2เท่าเลยเกือบ 100% เลย 95% เนี่ยแต่สัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยเขาเขียนว่า multiplied แต่ว่าเอาพวกนี้คือสัตว์ป่ามันลดลง 60% เลยเราไปแยกพื้นที่อย่าลืมว่าสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปส่วนหนึ่งข้อแรกเนี่ยแหล่งที่อยู่ถูกทำลายของสัตว์ป่าก็ลดจำนวนลงไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ย 10,000 ปีที่แล้วนะครับเทียบให้ดู 10,000 ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ป่าสัก 99% มีคนบนโลกอยู่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับ 10,000 ปีที่แล้วนะมีคนบนโลกอยู่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวสิ่งมีชีวิต100ชนิดเนี่ย100ตัว1สิ่งมีชีวิต100ตัวเนี่ยจะมีคนแค่คนเดียวแล้วนอกนั้นคือสัตว์ป่าเลยเดี๋ยวนี้นะครับถ้าจับมา100ตัวเนี่ย100ตัวเนี่ยจะมีเป็นคนสัก32เปอร์เซ็นต์เลย32คนเลยเยอะนะครับจาก1ไป32เนี่ยสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพิ่มมาแถมที่เพิ่มขึ้นที่นอกจากคนเนี่ยก็คือสิ่งปศุสัตว์นะครับไม่ใช่สิ่งปศุสัตว์ขอโทษปศุสัตว์นะครับเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคใช่มั้ยเอ่ยเหมือนพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเอาเนื้อเนี่ยครับเลี้ยงวัวทำสเต็กเนื้อทำโคนมเนี่ยนะครับทำนมน้ำนมอย่างเงี้ยสัตว์ป่านอกจาก 99% หรือ 1% แทนมนุษย์ละนะครับไอ้ที่มันเยอะๆเนี่ยอย่าดีใจนะว่าเป็นสัตว์เอานี่ไงอาจารย์เพราะมันเป็นสัตว์เนี่ยแต่มันเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงลงเพื่อถึงฟาร์มไก่เป็นหมื่นตัวเป็นแสนตัวอยู่ในฟาร์มถึงไร่ห้าไร่อะไรนะที่เขาไปปลูกปลาอะไรที่หอกไหมฟาร์มไก่นะครับดังนั้นจำนวนมันเยอะเพราะเราเลี้ยงเยอะๆเนี่ยนะครับเลี้ยงหมูอยู่ในปศุสัตว์อยู่ในฟาร์มหมูเองเนี่ยนะครับเลี้ยงเยอะจำนวนมันเยอะก็จริงแต่จริงๆแล้วพื้นที่มันน้อยส่วนใหญ่เป็นคนซะมากกว่านะครับเราแยกจำนวนแยกสัดส่วนมาหมดแล้วนะครับสัตว์ป่าเคยมี 99% เหลือแค่ 1% เราเคยมี 1% เราการเป็น 32% แทนนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ผ่านทรัพยากรไปเยอะแล้วก็ทำให้เกิดของเสียที่เรียกว่ามลภาวะซึ่งเราจะมาคุยกันหัวข้อหน้าเนาะหวังว่าสัปดาห์หน้าผู้ชมจะใจดีนะเชฟผมมาแล้วไม่มีใครนะทุกคนกลับบ้านไปฉลองปีใหม่คนเดียวซึ่งถ้าอย่างนั้นผมก็จะมีกับบ้านกันครับผมตามนี้เรายังไงก็มีคำถามเลยไหมครับวันนี้ตามสัญญานะผมสอนวิทย์พุ่งนะเท่าเล่นเท่าที่จะพอได้นะแต่ถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวพวกเราจะมิสดีเทลอะไรละเอียดไปบางอันเดี๋ยวก็สอบมาแล้วอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวจะแบบวุ่นวายว่าไม่ติดทำอะไรเงี้ยนอนอันนี้คำถามเลยไหมครับหรือถ้าใครเขินไม่อยากถามในที่นี้ก็ส่งอีเมลได้นะครับสไลด์ผมเขาเรียกอะไรไปเอกสารประกอบการสอนผมมีอีเมลนะครับเผื่อใครเขินอายจะถามในอีเมลก็แล้วแต่นะครับว่าเทอมที่แล้วเรามี MST ครับเด็กพิมพ์ถามรู้สึกพอมีที่ไม่เห็นหน้ากันเนี่ยไม่ต้องมาเจอหน้ากันเด็กจะพิมพ์ถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ส่งอีเมลเอาละกันเนาะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ enjoy eating นะครับขอให้ทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับผม